ดดำแจ็คถึงกับอึ้งหน้าเหวอฟังเรื่องบนเตียงลินลี่เหงียนเล่าชีวิตคู่สามีเศรษฐีฮ่องกงบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 8:02 น.เมาแบบสุดเปิดเผยมดดำแจ็คถึงกับอึ้งหน้าเหวอฟังเรื่องบนเตียงลินลี่เหงียนสามีเศรษฐีฮ่องกงเผยชีวิตคู่มัดรวมเรื่องแซ่บมดดำคชาภาเชิญสาวฮอตสาวปังนาทีนี้อย่างลินลี่เหงียนมาเมาแซ่บในรายการคุยแหลกแดกดึกเรียกว่าเป็นดวงเทวีโชคจริงๆสำหรับลินลี่แฟนทุกคนเจ้าตัวก็ไปจีบเขาหมดจะดูก่อนรู้จักก่อนจะรู้สึกอบอุ่นเล่าถึงสามีเพียงคนเดียวส่วนอีก3คนเป็นแฟนโดยสามีเศรษฐีฮ่องกงเป็นเพื่อนของพี่ชายเป็นพี่ชายบุญธรรมเพราะแม่หนูมาแต่งงานกับคนไทยหนูกับน้องสาว3คนเป็นลูกติดแม่มาป้าปาก็มีลูกบุญธรรมพี่ชายเป็นเพื่อนกับอดีตสามีหนูหนูก็เจอกันตั้งแต่เด็กหนูก็ชอบคนมีอายุตั้งแต่เด็กสามีก็ให้เงินตลอดแฟนทุกคนก็ให้เงินโดยอดีตสามีก็แก่หล่อตอนแรกไม่รู้เขารวยเขามีมาดเป็นคนเท่ก็ไปบอกชอบเขาตอนนั้นหนูก็อายุ 19-20 ปีพร้อมทั้งเมาแบบเปิดเผยประสบการณ์เรื่องบนเตียงวัยรุ่นครั้งแรกกับสามีเกิดจากลินลี่ไปดูหนังโป๊แล้วอยากทดลองเจ้าตัวเผยถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็เลยรู้หนังโป้ร้องกันเพราะมันเจ็บเดินไม่ได้เลยมดดำถึงกับร้องไว้แจ็คแฟนฉันพิธีกรก็อุทานโอ้โหมดดำถามมันยังไงเดินไม่ได้เลยลินลี่เล่าเหตุการณ์เหมือนถูกมีดแทงใกล้ตายจนต้องถีบออกทำเอามดดำถึงกับทำหน้าอึ้งชมรายการเต็มสุดฮาสุดแซบมัดรวมเรื่องแซบเผยเรื่องบนเตียงสุดซีดลินลี่เหงียนได้ในรายการคุยแหลกแดกดึก ชัยชนะกฎหมายสมรสเท่าเทียมการมาของกฎหมายไม่ตีเด็กประเด็นร้อนวันที่26กรกฎาคม2567 12:57 น.การผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นรูปธรรมแห่งการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญของรัฐสภาอยู่แล้วการยอมรับต่อร่างกฎหมายไม่ตีเด็กและการคุกคามทางเพศถือได้ว่าเป็นรูปธรรมแห่งการก้าวกระโดดในทางความคิดที่แหลมคมอย่างที่สุดของสังคมไทยที่เคยเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้ดำรงอยู่อย่างเป็นแฟชั่นวูบวูบวาบวาบที่ไม่มีผลในทางเป็นจริงก็ต้องปรับความรับรู้ใหม่เมื่อมือที่ยกให้ร่างกฎหมายเหล่านี้ผ่านชัดเจนว่าเกือบเป็นเอกฉันท์หากติดตามบทบาทของสมาชิกรัฐสภามาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562เป็นต้นมาก็จะสัมผัสได้ยิ่งเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ยิ่งทวีความแหลมคมเป็นความแหลมคมในลักษณะใกล้เคียงกับเสียงเรียกร้องให้ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าได้รับการยอมรับใกล้เคียงกับเสียงกดดันให้ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารถามว่าเหตุใดร่างกฎหมายไม่ตีเด็กถามว่าเหตุใดร่างกฎหมายคุกคามทางเพศจึงได้รับการปรับและจัดระบบใหม่เปิดรับความคิดที่เสรีและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเพราะความคิดเหล่านี้ได้กลายเป็นกระแสอยู่ในสังคมอย่างจำหลักหนักแน่นอยู่มิใช่ว่าความเรียกร้องต้องการในเรื่องสมรสเท่าเทียมจะกลายเป็นกระแสอยู่มิใช่ว่าความเรียกร้องต้องการในเรื่องไม่ตีเด็กจะกลายเป็นกระแสอย่างน้อยที่สุดความคิดเหล่านี้จะต้องอยู่ในการยอมรับจึงสามารถส่งผลสะเทือนไปยังสมาชิกรัฐสภาได้การดำรงอยู่ของความคิดทั้งหมดนี้มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นเองตรงกันข้ามหากศึกษาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ก็จะประจักษ์ว่ามีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เรียกว่าปักธงในทางความคิดอย่างเอาการเอางานจากที่เคยดำรงอยู่ในกลุ่มแคบๆเมื่อได้รับการแปรมาเป็นนโยบายและชุดความคิดของพรรคการเมืองการรณรงค์ในทางความคิดสัมพันธ์กับการเลือกตั้งเป็นอย่างสูง
อย่างน้อยจำนวนส.ส.ของพรรคการเมืองที่ชูนโยบายเหล่านี้ก็เติบใหญ่ขยายตัวอันเท่ากับยืนยันว่านโยบายเป็นที่ต้องการการเคลื่อนไหวในลักษณะมวลชนของแต่ละนโยบายของพรรคการเมืองจึงผ่านการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบจากการเลือกตั้งยืนยันผ่านหนทางรัฐสภาไม่ว่าจะมองผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่ว่าจะมองผ่านร่างกฎหมายไม่ตีเด็กไม่ว่าการนำเสนอความรับรู้ใหม่ในเรื่องคุกคามทางเพศล้วนอยู่ในระบบตรวจสอบโดยพื้นฐานคือการกลั่นกรองของสังคมและผลก็คือความเห็นชอบร่วมเสียงส่วนใหญ่อันสะท้อนความต้องการประชาชนหนุ่ม27ป่วยเป็นไตวายขอเตือนเป็นอุทาหรณ์เป็นเพราะชอบกินสิ่งเหล่านี้เด่นออนไลน์วันที่27กรกฎาคม2567 13:40 ชีวิตพลิกผันหนุ่ม27คุณพ่อลูก3เผยป่วยเป็นไตวายตั้งแต่อายุยังน้อยขอเตือนเป็นอุทาหรณ์เป็นเพราะชอบกินสิ่งเหล่านี้นิยมมากในหมู่วัยรุ่นเมื่อวันที่27กรกฎาคม67กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเหล่าคนรักการกินทั้งหลายเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานคุณพ่อลูก3ชาวเวียดนามป่วยเป็นโรคไตวายระยะ2ในวัย27ปีเท่านั้นนายว่างวันทันฮงแวนแทนชายชาวเวียดนามอายุ27ปีอาศัยในฮานอยประเทศเวียดนามออกมาแชร์เรื่องราวชีวิตตนเองเพื่อเตือนใจหนุ่มสาวที่รักการกินระวังอย่าดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้มากจนเกินไปนายทันเล่าว่าเขามีนิสัยชอบดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมเป็นชีวิตจิตใจแต่การดื่มน้ำอัดลมไม่เพียงทำให้อ้วนและเบาหวานแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อตับและไตวายอีกด้วยนายทันพบว่าตนเองป่วยเป็นโรคไตในวัย27ปีโดยมีสัญญาณเตือนง่ายๆดังนี้ในเดือนสิงหาคม2559เขาเริ่มมีอาการปวดศีรษะอย่างต่อเนื่องเขาจึงซื้อยาแก้ปวดมากินอย่างไรก็ตามอาการปวดหัวยังคงมีอยู่นี่คือสัญญาณเล็กๆของการเจ็บป่วยในเดือนมีนาคม2560เขาไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดปัสสาวะและอัลตราซาวด์จนทราบว่าตนเองป่วยภาวะไตวายระยะที่2เมื่ออายุเพียง27ปีภาพประกอบจากด็อกแนนนายทันเผยกับสื่อว่าก่อนที่ผมจะป่วยผมเป็นคนมีความสุขมากๆทำกิจกรรมอย่างแข็งขันผมรู้ว่าเป็นโรคนี้ตอนที่ผมเพิ่งแต่งงานได้2ปีตอนนั้นทุกอย่างแทบจะพังทลายเขาเล่าสิ่งที่แพทย์อธิบายสาเหตุของภาวะไตวายว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานซึ่งนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตในที่สุดหลายคนมักมองข้ามเรื่องความดันโลหิตสูงแต่ความดันโลหิตสามารถนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงมากมายได้ในอนาคตจากเรื่องราวของเขาขอแนะนำให้ทุกคนใส่ใจควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับคงที่ในช่วง3ปีแรกหลังจากพบว่าไตวายเขาปรับการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์อย่างไรก็ตามต่อมาเขาละเลยการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตและไม่ค่อยได้ไปตรวจสุขภาพเป็นระยะนั่นทำให้อาการของเขาค่อยๆแย่ลงกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์2567นายทันจึงต้องเข้ารับการฟอกไตและฟอกเลือดสัปดาห์ละ3ครั้งการรักษาไตวายมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากผมต้องมาทำเดือนละ12ครั้งเปลืองเงินและเวลามากนายทันกล่าวภาพประกอบจากด็อกแนนผู้ป่วยล้างไตต้องให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารเป็นอย่างมากผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารตามแพทย์สั่งรับประทานอาหารอ่อนๆเพราะการกินเครื่องเทศมากจะทำให้ไตเสียหายต้องจำกัดการบริโภคอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยขนุนส้มเขียวหวานส้มโอเนื้อแดงเพื่อให้สามารถรักษาไตไว้ให้ได้นานที่สุด
ขณะเดียวกันควรดื่มน้ำตามปริมาณที่แพทย์แนะนำเพราะผู้ที่เป็นโรคไตจะไม่สามารถขับถ่ายของเหลวได้ตามปกติเช่นเดิมดังนั้นการดื่มน้ำมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำความดันโลหิตไม่คงที่หัวใจล้มเหลวได้นอกจากนี้การรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญมากผู้ป่วยจำนวนมากที่มีภาวะไตวายระยะที่1และ2เนื่องจากความเชื่อในการใช้ยาแผนโบราณจึงต้องเข้ารับการฟอกไตฉุกเฉินเขากล่าวคำเตือนเรื่องน้ำประเภทหนึ่งซึ่งนิยมในหมู่วัยรุ่นที่อาจทำให้ป่วยไตวายภาวะไตวายเรื้อรังนั้นมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดได้ทั้งพันธุกรรมปัจจัยทางกายภาพโดยเฉพาะมีสาเหตุหนึ่งที่นายทันเน้นย้ำว่าคนหนุ่มสาวควรใส่ใจคือการดื่มน้ำสะอาดมากๆเครื่องดื่มน้ำอัดลมนั้นไม่เพียงแต่ทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของตับและไตวายอีกด้วยเมื่อก่อนผมดื่มน้ำอัดลมเยอะมากตอนนั้นไม่รู้ว่าน้ำอัดลมเป็นอันตรายต่อไตตอนนี้ผมแนะนำให้เลิกดื่มเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆนายทันกล่าวนายทันยังเล่าด้วยว่าสัญญาณของไตวายมักจะสังเกตได้ยากและโรคนี้ก็ยังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆเมื่อตรวจพบผู้ป่วยจำนวนมากก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วเขาเสริมอีกว่ามีสัญญาณหลายอย่างที่สามารถเตือนผู้ป่วยไตวายได้ได้แก่อาการข้างของเหลวและอาการบวมน้ำที่แขนขาและใบหน้าปัสสาวะมีฟองเหมือนฟองสบู่ปวดบริเวณเอวบ่อยๆผื่นคันตามผิวหนังบ่อยๆกลิ่นปากความอ่อนแอเหนื่อยล้าทางร่างกายหากคุณมีสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญหากไม่มีโรคก็ถือว่าดีมากแต่ถ้าโชคร้ายป่วยเป็นโรคก็สามารถวางแผนการรักษาได้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้โรคดำเนินไปจนสายเกินไปหวังว่าการแบ่งปันข้างต้นของคุณทันผู้ป่วยไตวายตั้งแต่อายุยังน้อยจะเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้รู้วิธีและใส่ใจสุขภาพอีกทั้งยังตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองที่มาด็อกแนน